พีระพันธ์สั่งตรึงค่าไฟงวดใหม่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยสุดท้ายโยนให้กฟอพผอปตอทอแบบพะระนายพีระพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกโรงสยบข่าวการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าง,งวดใหม่กันยายนถึงธันวาคม2567ระหว่าง4.65ถึง6.01บาทต่อหน่วยนั้นเป็นข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงโดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในวันนี้19กรกฎาคม ทั้งประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผและปะตาทาและได้ข้อ,อยุติว่าจะตรึงค่าไฟอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยตามเดิมกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการตรึงค่าไฟฟ้างวดกันยายนถึงธันวาคม2567ไว้ที่4.18บาทต่อหน่วยหรือเท่ากับค่าไฟฟ้าเรียกเก็บในปัจจุบัน ภายใต้แนวทางการบริหารจัดก,การภาราค่าเชื้อเพลิงร่วมกับกฟผและปะตทโดยปตทยินดีที่จะยังไม่รับชำระค่าใช้ใจ่ายในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2567ส่วนกฟผจะรับรายได้เพียง0.05บาทต่อหน่วยทําให้สามารถตรึงราคาค่าไฟไว้ได้ที่4.18บาทต่อหน่วยสําหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2567สส่วนราคาค่าไฟฟ้าจะตรึงไว้ได้นานแค่ไหนนั้นนายพีรพันธ์ ชี้แจงว่าค่าไฟฟ้าจะมีการปรับทุกสเดือนตามค่าเ t มาจากการเฉลี่ยค่าใช้ใจ่ายการเฉลี่ย4เดือนครั้งมีการปรับขึ้นปรับลงจึงขอให้ประชาชนเข้าใจว่าเรื่องค่าไฟและค่าน้ํามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่กระทรวงพลังงานกระทรวงเดียวแต่ก็พยายามประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกฟผที่จะต้องนําเงินส่งคลังตามหลักเกณฑ์แต่เมื่อให้ตรึงไว้ที่ราคาเดิมแปลว่าไรายได้ก็ต่าลงแต่ยังต้องส่งเงินเข้าคลังตามเดิมจึงเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขด้วยไม่ใช่ปล่อยให้กฟผช่วยรับภาระหน่วยงานเดียว แต่ส่วนอื่นไม่มาช่วยเลยเช่นเดียวกับราคาน้ํามันกระทรวงพลังงานก็พยายามตรึงไว้ที่ราคาดีเซลไว้ไม่เกิน33บาทต่อลิตรแต่ที่เคยพูดไว้ว่ากองทุนพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้เป็น,นกลไกหลักในการดูแลเรื่องราคาน้ํามันมาเป็นระยะเวลานานจนปัจจุบันกองทุนน้ามันมีภารนีสินมากขึ้นและตามหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่อํานาจของกองทุนน้ามันหายไปส่วนหนึ่งคืออํานาจการกําหนดเพดานภาษีอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าราคาน้ํามันหน้าปั๊มน้ํามันประกอบด้วยสส่วน ส่วนแรกเป็นราคาเนื้อน้ำมันอีกส่วนหนึ่งเป็นภาษีดังนั้นการจะปรับลดราคาน้ำมันลงมาได้ไม่ใช่แค่เนื้อน้ำมันแต่ต้องปรับลดภาษีด้วยแต่เดิมอำนาจการกำหนดเพดานภาษีสรัรภสษามิตตัวนี้เป็นอำนาจของกองทุนน้ำมันแต่ปัจจุบันถูกตัดออกดังนั้นกฎหมายตัวนี้จึงต้องปรับปรุงส่วนกฎหมายที่ร่างอยู่เพื่อจะหรือลดปลดสร้างระบบราคาพลังงานของไทยนั้นนายพีรพันธ์ยืนยันว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จแล้วกำลังทบทวนความถูกต้องอยู่และจะให้คณะทำงานดูอีกหนึ่ง รอบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำเข้าหารือต่อนายกรัฐมนตรีก่อนเสนอเข้าสภาต่อไป